ลิ่นได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิวันนี้นำเสนอค่ะคุณผู้ชมคะตำรับยำยำที่เขากำลังนิยมกันทั่วบ้านทั่วเมืองตำรับนี้เป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นค่ะยำหมูย่างกับวาซาบิและผลไม้นะคะเราคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำน้ำยำนะคุณผู้ชมเรียกว่าพอตักเข้าปากคำเดียวเท่านั้นอะแบบตกใจอะคุณผู้ชมและที่สำคัญจะต้องแบบเป็นน้ำยำที่มีรสเป็นกลางคือหมายความว่าคุณจะยำกับอะไรนะก็แซ่บหมดอะค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่รากผักชีใส่ไปหน่อยหนึ่งเกลือป่นค่ะใส่ลงไปค่ะเห็นไหมคะกระเทียมดองค่ะใช้เฉพาะเนื้อกระเทียมดองอันนี้เนื้อเอามาสับก่อนนะคะซื้อมาเป็นแบบขวดโหลเลยก็ดีคุณผู้ชมค่ะเราเอาน้ำกระเทียมดองใส่ลงไปหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำส้มสายชูค่ะแบบน้ำส้มสายชูกลั่นน้ำมะนาวค่ะเดี๋ยวจะว่าเราไม่มีความเป็นธรรมชาติแบบเปรี้ยวจริงค่ะน้ำมะนาวกระเทียมสดค่ะคุณผู้ชมค่ะน้ำตาลไม่น่าเชื่อนะเราต้องใส่แล้วก็ต้องเป็นน้ำตาลปี๊บด้วยนะน้ำตาลใส่ไม่ได้คุณผู้ชมมันหวานเล่มๆยังไงก็บอกไม่ถูกอันนี้ค่ะอันนี้ถ้าซีฟู้ดหรือถ้าหมูย่างเลี้ยนใส่วาซาบิลงไปค่ะคุณผู้ชมเพราะมันเผ็ดเสร็จมันขึ้นทะลุสมองไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวาซาบินะคะพอใส่วาซาบิเสร็จนะคะก็ปิดอุปกรณ์นะคะแน่นค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะหกนะคะรึบแน่คุณผู้ชมพร้อมนะคะเลี้ยนบดแป๊บเดียวก็เสร็จค่ะคุณผู้ชมค่ะละเอียดยิบเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนต่อไปย่างหมูสิคะจัดการหั่นค่ะจะเป็นสันนอกสันในหรือสันคอก็ได้หั่นให้เป็นชิ้นอย่างนี้ค่ะอย่าหนามากนะเดี๋ยวย่างไม่ค่อยจะสุกค่ะคุณผู้ชมค่ะซื้อติดบ้านไว้ค่ะคุณผู้ชมค่ะผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยโลโบค่ะคุณผู้ชมเบ็ดเสร็จในซองเดียวเดี๋ยวนี้อะไรก็สะดวกจะทำเมนูอะไรก็มีหมดนะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยแบบไม่ต้องเติมอะไรอีกเลยนะคะก็มีรสของเขาเสร็จเนี่ยก็ขยำโอ้พริกไทยออกมาแล้วทำกระเทียมพริกไทยให้ลูกก็แค่นี้คุณผู้ชมอันนี้แค่นี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้มันนุ่มละมุนนะคะนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนชมใหม่ค่ะสูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมโมสคลุกเคล้าเสร็จแล้วก็เอาไม้ค่ะต่างประเทศก็จะไม่ให้ใช้ละไม้เขาบอกว่ามันเป็นสาเหตุของเชื้อลงเชื้อราโอ้เยอะแยะไปหมดวุ่นแล้วเนี่ยเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาย่างค่ะเดี๋ยวมีวิธีการย่างแบบไม่ต้องกระพือเตาถ่านนะคะโนค่ะอนามัยค่ะอุปกรณ์นะคะหม้ออบลมร้อนเดี๋ยววางค่ะหมูที่เดี๋ยวอุตส่าห์เสียบไว้หมักไว้นะคะนี่เดี๋ยวหมักไว้คืนนึงค่ะในตู้เย็นนี่ค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการค่ะแล้วเดี๋ยวหมูก็จะสุกค่ะไม่มีควันไม่มีขมเหลาไม่มีฝุ่นจากเท่าฐานด้วยนะคะในระหว่างที่หมูของเราใกล้จะสุกคุณผู้ชมก็เตรียมยำผลไม้อะค่ะเน้นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะจะไม่แนะนำให้คุณผู้ชมอะยำผลไม้ไว้นานๆ นะคะมันไม่ใช่อะค่ะคุณผู้ชมต้องยำแล้วทานเลยอันนี้เดี๋ยวได้สตรอเบอรี่มาค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่บ้านเรานะคะดิ้นสตรอเบอรี่นอกค่ะสับปะรดค่ะอันนี้เป็นสับปะรดภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมส่วนองุ่นนี่เดี๋ยวรู้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเอามาให้เองปักช่องค่ะคุณผู้ชมไม่มีเมล็ดนะคะเอาออกไปแล้วไม่มีเมล็ดไม่ใช่พันธุ์ดีนะคะเดี๋ยวแค่เมล็ดออกค่ะคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่มีเมล็ดแพงค่ะเสร็จแล้วก็หมูสุกยังสัก2ไม้ก่อนโอ้โหกลิ่น2ไม้ค่ะน้ำยำแซ่บที่มีส่วนผสมของวาซาบิคลุกค่ะคุณผู้ชมค่ะคลุกค่ะ in between ค่ะเลี้ยงใส่ตรงกลางค่ะคุณผู้ชมค่ะเรา
ล้วก็น้ำลายสอค่ะคุณผู้ชมคะบอกคุณผู้ชมแบบไม่อายเลยนะคะมันชวนรับประทานกันเน้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะมีโอกาสนะคะเอาตำรับที่นำมาออกทีวีเนี่ยไปลองทำรับประทานแล้วคุณผู้ชมจะทราบว่าโอ้โหมันอร่อยทุกตำรับแล้วคุณผู้ชมก็จะต้องติดตามรายการของเราแน่นอนค่ะเป็นประจำค่ะเรียนคุณผู้ชมว่ามาเจอกันนะคะทุกวันจันทร์ค่ะบ่าย 3:20 ทางช่อง Workpoint 23นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีตำรับเก๋ๆอย่างเงี้ยมาฝากคุณผู้ชมเสมอค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสังขยาแบบป้ายลงบนขนมปังหรือที่คนสิงคโปร์เรียกกันว่าไก่ย่าโทสต์กันค่ะ1กระทะของเราเนี่ยนะคะเราจะใส่น้ำตาลทรายแดงของเราลงไปเราจะตั้งน้ำตาลทรายแดงของเราให้ร้อนจนกระทั่งเริ่มเป็นคาราเมลแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้ำตาลทรายแดงของเราเนี่ยนะคะใส่ลงมาในสังขยาของเรานั่นเองแต่วันนี้จะจัดการนำมาทำเป็นของทานเล่นนะคุณผู้ชมเพราะมันจะกลายเป็นกระทงทองประดุกฟูผัดพริกขิงนะคะกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ